แนวความคิดของศาลธรรมนูญเนี่ยมักจะมองว่าคู่ที่มันปกติมันคือคู่รักที่จะทำให้เกิดการเจริญพันธุ์ต่อไปคู่ที่ไม่ทำไปสู่การเจริญพันธุ์เนี่ยถือว่าไม่ปกติแล้วเป็นหมันนะทำไงก็คนเป็นหมันคนที่เขาตั้งใจว่าจะไม่มีลูกแล้วหรือว่าผู้หญิงมีลูกยากอย่างเงี้ยก็ถูกกีดกันออกไปจากความหมายของคู่สมรสหรือครอบครัวได้ในการวินิจฉัยของศาลธรรมนูญใช่ไหมครับก็อันนี้คือปัญหาแล้วก็อย่างเช่นมันสัมพันธ์กับชีวิตเราจริงๆด้วยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการรัฐสวัสดิการต่างๆเพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันที่จริงทุกคู่ความสัมพันธ์ก็ปกติแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่แนวความคิดของศาลธรรมนูญเนี่ยมักจะมองว่าคู่ที่มันปกติมันคือคู่รักที่จะทำให้เกิดการเจริญพันธุ์ต่อไปคู่ที่ไม่ทำไปสู่การเจริญพันธุ์เนี่ยถือว่าไม่ปกติแล้วเป็นหมันนะทำไงคนเป็นหมันคนที่เขาตั้งใจว่าจะไม่มีลูกแล้วหรือว่าผู้หญิงมีลูกยากอย่างเงี้ยก็ถูกกีดกันออกไปจากความหมายของคู่สมรสหรือครอบครัวได้ในการวินิจฉัยของศาลธรรมนูญใช่ไหมครับก็อันนี้คือปัญหาแล้วก็อย่างเช่นมันสัมพันธ์กับชีวิตเราจริงๆด้วยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการรัฐสวัสดิการต่างๆเพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่พอมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยกฎหมายสมรสในปัจจุบันนี้นะครับทำให้กลายเป็นว่าคู่รักเพศเดียวกันถูกผลักออกไปกลายเป็นชนชั้นชายขอบเข้าไม่ถึงสิทธิเข้าไม่ถึงรัฐสวัสดิการบางประการแล้วก็ไปสงวนให้กับคู่รักต่างเพศเท่านั้นที่มองว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เป็นการผลักให้คู่รักต่างเพศเนี่ยกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนในการที่รัฐจะมุ่งที่จะอบอุ้มหรือว่าให้สวัสดิการเฉพาะเพศวิถีรักต่างเพศเท่านั้นมีตัวอย่างไหมปกป้องเราจะได้เห็นชัดๆว่ามันมีความลักลั่นเกิดขึ้นตรงนี้มีครับอย่างเช่นประกันพรบและก็พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์จากรถเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอย่างทางม้าลายอะไรมันไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคู่สมรสจะสามารถได้รับเงินชดเชยนะครับผมโดยที่เขากำหนดว่าคู่สมรสนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนสมรสด้วยกันก็ได้ชายหญิงเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าคุณก็ได้รับสิทธิ์ชดเชยนั้นด้วยแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนรักเพศเดียวกันจะไม่เกิดขึ้นกับคู่รักเพศเดียวกันเลยแต่ว่าเขาจะอนุญาตให้เฉพาะคู่รักต่างเพศชายหญิงเท่านั้นอันนี้มันก็เห็นถึงการเลือกปฏิบัติความลักลั่นของกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายมันมีหลายกฎหมายนะครับที่อ้างอิงถึงกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์1448นี่ว่าใช้คำว่าสามีภรรยาคู่สมรสกันแต่ทันทีที่ตัวแพ่งและพาณิชย์1448ไม่คุ้มครองความหมายของคำว่าครอบครัวไอ้คำหมายของคำว่าคู่สมรสกับคนรักเพศเดียวกันด้วยมันเลยทำให้กลุ่มคนอีกหลายๆคนเนี่ยเข้าไม่ถึงแปลกนี้นะถ้าเป็นคู่สมรสได้ชดเชยหรืออยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละเพศได้ชดเชยแต่ถ้าเป็น LGBTQ ไม่ได้ใช่ซึ่งประหลาดนะตรงที่ว่าประเทศไทยถูกมองว่าโอ้เราเป็นสวรรค์ของ LGBTQ ใช่ไหมครับกิจกรรมต่างๆมีการยอมรับแล้วก็บางคนบอกโอ้ดูสิแล้วก็มีการยอมรับผ่านซึ่งผ่านสื่อคนเหล่านี้สามารถปรากฏตัวผ่านสื่อได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นถูกป่ะใช่ใช่ใช่คือว่าไอ้คำว่าประเทศไทยเป็นสวงสวรรค์ของ LGBTQ เนี่ยมันเป็นสโลแกนเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าเพื่อจะอยู่ใช้ชีวิตจริงๆในประเทศนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นสโลแกนที่เกิดขึ้นมาในยุคสงครามเย็นด้วยนะครับเพื่อที่จะด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหลือบางไม่กี่ประเทศที่ยังอยู่ในค่ายโลกเสรีที่ต้องแข่งกับค่ายคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับก็เลยทำให้อเมริกามีหนังสือท่องเที่ยวเกย์ขึ้นมาโดยเขาก็มีหนังสือท่องเที่ยวสำหรับชาว LGBTQ อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหนังสือที่ชื่อว่า Spartacus International Gay Guide เนี่ยนะครับมันเป็นหนังสือท่องเที่ยวแล้วในปี1980ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวงสวรรค์ของ LGBTQ อันเนื่องมาจากว่ามีคลับมีบาร์มีไนท์ไลฟ์ที่เป็นมิตรกับ LGBTQ ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไป มันก็เลยกลายเป็นมิตรอีกเหมือนกันซึ่งเป็นหมายถึงมายาคติที่ทำให้เราเชื่อว่าประเทศไทยเป็นสวงสวรรค์ของ LGBTQ ครับทีนี้วัยมันเกี่ยวไหม LGBTQ วัยหมายความว่าความต้องการของแต่ละวัยเช่นโอเคเรื่องแต่งงานเนี้ยอาจจะเป็นวัยนึงทีนี้คนที่มีอายุหรือว่าเด็กอะไรแบบนี้ครับที่อยู่ในกลุ่มของ LGBTQ เนี่ยนโยบายมันมีความหลากหลายแตกต่างกันยังไงไหมครับคือช่วงวัยมันก็มีความแตกต่างเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นคนที่อายุมากขึ้นอาจจะคุ้นชินกับชุดกรอบความคิดขนบจารีตแบบดั้งเดิมที่ยังอยู่กับแบบรักต่างเพศอยู่นะครับผมเป็น
heteroseksist อยู่อะไรเหล่านี้เนี่ยก็คือต้องสื่อสารกันนะครับเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันด้วยยิ่งทำเป็นนโยบายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าจะแก้ไขเพียงกฎหมายอย่างเดียวแต่ต้องมีกระบวนการในการทำความเข้าใจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยซึ่งมันก็สำคัญมากๆในการที่จะทำให้เขายอมรับถึงความหลากหลายทางเพศด้วยซึ่งความหลากหลายทางเพศไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น LGBTQ เท่านั้นนะครับแต่ว่าความหลากหลายทางเพศนี่หมายถึง sexual preference ที่เราอาจจะรักผู้ชายอาจจะรักผู้หญิงผู้หญิงอาจจะรักผู้ชายแต่เขาก็จะมีความชอบ preference บางอย่างที่แตกต่างกันหลากหลายกันออกไปด้วยสิ่งนี้ก็ต้องสร้างการยอมรับด้วยไม่ใช่มองว่าอ่ะเธอชอบสไตล์แบบนี้หรอเธอชอบท่าแบบนี้หรอเป็นสิ่งที่แบบถูกตีตราว่าเป็นวิปริตผิดปกติไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับรสนิยมความชื่นชอบของแต่ละส่วนบุคคลด้วยอะครับแล้วพอพูดถึงรสนิยมในปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า sex creator คือมันมีการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างรายได้ต่างๆแบบนี้เนี่ย คุณปกป้องคิดว่ามันจะสามารถทำให้มันถูกกฎหมายได้ไหมในเมืองไทยหรือเพราะดีมีข่าวว่ามันต้องการสเต็ปยังไงในการนำไปสู่การถูกกฎหมายใช่คือ legalize secretator มันเป็นคือในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยคนมันก็คือต้องทำมาหากินนะครับแล้วก็ secretator ก็เป็นทางออกอย่างนึงในสภาวะปัจจุบันของคนที่ถูกเลิกจ้างงานหรือว่าการที่จะต้องดำรงชีวิตต่อไปสิ่งนี้คือสำคัญมากรัฐเองเนี่ยก็ต้องสร้างกฎหมายอะไรขึ้นมาที่จะมาคุ้มครองอาชีพที่มันหลากหลายแล้วมันงอกเงยขึ้นมาด้วยนะครับที่ด้วยความที่สังคมมันเปลี่ยนมีวัฒนการมันเปลี่ยนมันมีวัฒนการขึ้นมามากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรัฐจะต้องคุ้มครองเขามากกว่าจะไปกดปราบเขาหรือว่าทำให้เขาไม่มีตัวตนแต่ว่าเซคูเรเตอร์เนี่ยก็คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันคือพอร์โนกราฟีเนาะคือแล้วพอร์โนกราฟีเองเนี่ยนะครับโดยตัวคำของมันเองเนี่ยก็คือภาพอาจจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ที่ว่าด้วยการค้าประเวณีนะครับผมกับพรกับกาฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเราจะแก้ไขกฎหมายนี้หรือว่าทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องทำให้มันถูกกฎหมายทั้งตัวเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยแล้วก็เซ็กครีเอเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมาคู่กันในการเพราะว่าพื้นฐานของกฎหมายที่ไปกดปราบเขาเนี่ยหรือว่าทำให้เขาผิดกฎหมายเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันผิดศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามของประเทศจำนิด้าโพได้ไหมที่บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยดูหนังโป๊ ไม่หนุนการมีหนังโป๊เสรีอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่หัวร้อยยังไงเราไม่หนุนไงแต่เราเป็นประเทศที่เข้าพรทับเยอะที่สุดใช่เราไม่หนุนแต่เราดู คือการทำให้เขาผิดกฎหมายเนี่ยนะครับพวกคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เขาไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาสิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นผลงานมันเป็นศิลปะด้วยซ้ำในบางแขนงที่เราจะมองนะในแต่สายตาแต่ชนิดเนี่ยปกป้องว่าประเทศไทยเมืองพุทธศิลธรรมอันดีอะไรแบบนี้มันมีแบบนี้เป็นกรอบตรงนี้อยู่เนี่ยใช่ครับเราต้องทลายกรอบอย่างนี้ออกไปยังไงเพราะว่ามันก็อันหนึ่งคือวิธีการดำเนินชีวิตแบบไทยๆที่เราเจอกันมาอันที่สองก็คือมายาคติเรื่องของการประกอบอาชีพที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อีกที่พูดถึงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องถูกนำเสนอเป็นแพ็กเกจไหมในแง่ของพรรคการเมืองคือมันแต่ว่าแต่ละปัญหาแต่ละประเด็นเนี่ยอย่างเซ็กซ์ครีเอเตอร์หรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะครับก็อาจจะมีประสบการณ์ชีวิตปัญหาที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายคือมันก็ต้องสมควรต้องทำให้มันถูกกฎหมายแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยพรรคการเมืองที่สนใจประเด็นนี้ก็ต้องลงรายละเอียดให้มากขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะทำยังไงให้เขาได้เข้าถึงรัฐสวัสดิการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วยเพราะแต่ละอาชีพมันก็จะมีเงื่อนไขความแตกต่างของเขาไปนี่จำได้อยู่ในหนึ่งในนโยบายของนะchange maker ด้วยใช่ครับใช่ครับซึ่งถามจริงว่านโยบายที่มันเคยเด็กๆเขานำเสนอมาใน change maker ในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะถูกนำไปพัฒนาเป็นนโยบายจริงๆของเพื่อไทยในการหาเสียงครั้งต่อไปบ้างไหมครับเท่าที่ปกป้องได้ไปทำงานมาเนี่ยครับคือด้วยความที่ทีม change maker มีหลายทีมมีหลายประเด็นที่ผลักดันนะครับก็ทางพรรคเองก็จะรับมาพิจารณาแล้วก็ develop ต่อไปเพื่อที่จะทำให้เป็นนโยบายสาธารณะให้ได้ครับเพราะว่าทาง change maker ที่ออกนโยบายมาออกประเด็นมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานของปัญหาที่คนรุ่นใหม่มองเห็นและต้องการจะแก้ไขมันนะครับก็เป็นเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นก่อนหน้านี้กับคนรุ่นใหม่ร่วมกันนะครับครับถ้าถามต่อว่านอกจากเนี่ยเรื่องของ LGBT เรื่องของ sex worker แล้วเนี่ยนะครับเหล้าเบียร์เสรีสนใจบ้างไหมครับเราไม่ค่อยดื่มประจำเลยสนใจ สนใจเป็นการส่วนตัว
นใจครับสนใจก็มีคนรุ่นใหม่ในพรรคก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อันที่จริงเหมือนเคยเพื่อไทยเคยเสนอประเด็นนี้ด้วยมาก่อนหน้านี้นะครับเท่าที่จำได้แต่ว่าด้วยสภาวะทางการเมืองไอเหล่านี้ไปก็เลยทำให้เรื่องราวมันก็เงียบลงนะครับแต่คิดว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องแล้วก็คือในสภาวะแบบนี้เนี่ยการพักผ่อนหย่อนใจการเสพหาความบันเทิงเนี่ยของคนไทยมันน้อยลงมันถูกบีบมันถูกจำกัดมากขึ้นเนี่ยแอลกอฮอล์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงเป็นการพักผ่อนของประชาชนอย่างนึงเนี่ยแล้วมันถูกทำให้เกิดการผูกขาดขึ้นและตัวพักเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะสลายการผูกขาดอยู่แล้วในมิติทางเศรษฐกิจในหลายๆธุรกิจต่างๆด้วยแอลกอฮอล์เองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่พักก็มองเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะคลายการผูกขาดนี้ไป